้ดูเค้กนี่สิตอนนี้แหละสนุกที่สุดว้าวสุดยอดไปเลยฮะใครมานะอู้เธอไปละถอยไปนะยายแก่มันสวยจังเลยน้ำลายสอแล้วเนี่ยน่ากินจริงๆดีกว่าอาหารแมวอีกฉันรอไม่ไหวละลุยกันเลยนี่สิของดีเหลือให้ฉันบ้างนะอร่อยสุดๆคุณยายทำอะไรอยู่อ่ะเออก็เจ้าเหมียวสิหนูสาทำตั้งนานนะคะดูแล้วว่าต้องทำไงโอดอะไรน่ะพร้อมยังคะหน้าตื่นเต้นจังดูสิคะคุกกี้ว้าวของโปรหนูเลยอ่ะงั้นยายขอเค้กนี่นะดูน่าอร่อยหนูชอบจังเลยค่ะแอมแล้วฉันน่ะฮะแมวก็มีหัวใจนะอุ๊ยโทษทีนี่จ้ะช็อกโกแลตกับเกล็ดน้ำตาลต้องทำไงกับมันนะเนี่ยเอาจริงใบหน่อยไม่ได้เหรอเราว่านายทำได้นะก็ได้เดี๋ยวจะลองจัดการดูนั่นสิว้าวสายรุ้งมาลงมือกันเถอะค่ะยายเริ่มก่อนนะยายรู้ต้องทำยังไงเริ่มด้วยฟรอสติ้งสีเหลืองนี่ใช้หลายๆสีเลยหุ้มเค้กด้านข้างให้ทั่วเสร็จแล้วก็มาทำด้านบนไปได้สวยมันจะต้องเจ๋งมากๆทีนี้ก็ทำให้มันเรียบขึ้นยายจะหมุนเค้กแบบนี้เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นได้เวลาตกแต่งแล้วใส่มินิมัชเมลโล่เพิ่มลงไปเหมือนเมฆก้อนเล็กๆเลยดูดีมากนี่สายรุ้งแสนอร่อยคุกกี้พวกนี้อร่อยจังอร่อยจนหยุดไม่อยู่ครีมหวานหอมสุดๆว้าวคุณยายทำได้ไงเนี่ยยกนิ้วให้เลยสวยไหมล่ะจ๊ะทำไงดีนะเราอ๋อรู้ละเราจะวางพิมพ์นี้บนคุกกี้เสร็จแล้วเพิ่มฟรอสติ้งโดยสร้างให้เป็นชั้นๆเหมือนเกือบรุ้งเลยล่ะตอนนี้ไปได้สวยเลยอีกชั้นก็น่าจะพอละทีนี้ปิดด้วยคุกกี้แล้ววางลงบนจานจากนั้นให้ดึงพิมพ์ออกอู้ชอบมากเลยอ่ะเค้กชิ้นจิ๋วได้ละมันดูสดใสมากลองดูสิเก่งมากจ้ะหลานว้าวยายนี่ปลื้มเลยเฮ้แบบนั้นใครก็ทำได้ง่ายๆจะตายเอ้ดูแม่แมวสาวนั่นสิไม่เอาน่ารักอะไรเบอร์นี้ท่าทางจะอินเลิฟเข้าและทำเค้กไปให้เธอดีกว่าวางพิมพ์รูปหัวใจลงในเกล็ดน้ำตาลฉันละลายช็อกโกแลตเตรียมไว้แล้วบีบมันลงไปในพิมพ์นี่แล้วรอให้มันเซตตัวทีนี้ก็เอาพิมพ์ออกได้ฉันเพิ่มอีกหลายชิ้นและเอาไปวางด้วยกันว้าวดูดีเวอร์เลยสุดติงกระดิ่งแมวชอบจังดูดีเลยทีเดียวอะเท้าเลอะต้องทำความสะอาดหน่อยอร่อยอ๋อน่ารักจังเลยนั่นสิคะแต่เค้กหนูดีที่สุดนะยายไม่คิดงั้นนะงั้นมาหาคำตอบกันเดี๋ยวเข้าสิดูสิยายนี่นาล้อได้หรือเปล่าเนี่ยยายชนะวู้ฮู้ชัยโยเอาเหอะจะกินแล้วล่ะนั่นสิส่วนที่เจ๋งที่สุดอร่อยมากแล้วของยายล่ะคะยายจะชิมเดี๋ยวนี้แหละน่าอร่อยจริงๆไหนบอกว่าลดน้ำหนักอยู่ไงได้เวลาชาเลนต์ต่อไปอ๋อนั่นลูกโป่งเหรองงไปหมดแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรดีนะเค้กนี่ดูน่าอร่อยนะแต่ฉันทำให้ดูดีขึ้นได้อีกแล้วเจ้าเหมียวล่ะถั่วฉันได้ถั่วฉันว่าฉันใช้มันได้แล้วก็มัชเมลโล่ด้วยไอเดียผุดขึ้นมาแล้วล่ะใช่ละเพอร์เฟกต์เลยดูมั่นใจจังเลยนะดูนั่นสิอู้หน้ากลัวจังยายไม่ชอบเลยเฮ้ ดูนี่สิโอ้เหมือนแมวผีเลยอ่ะงั้นมาเริ่มกันเถอะฉันต้องใช้คุกกี้ก่อนแบ่งครึ่งมันแล้วใช้ฟรอสติ้งสีชมพูปาดลงไปบนคุกกี้เสร็จแล้ววางมัชเมลโล่ลงไปโดยวางไว้รอบๆขอบเพื่อให้อีกซีกหนึ่งของคุกกี้วางลงไปข้างบนได้ทีนี้ใช้อัลมอนด์ทำเป็นเขี้ยวคุกกี้แวมไพร์เจ๋งไหมล่ะฝีมือเหมียวสยามรอบนี้ฉันชนะแง่ๆใครก็เทียบไม่ติดหรอกตาเธอละว้าวเยี่ยมมากเลยฉันต้องใช้ลูกโป่งพวกนี้ได้แล้ว
เป่าลมเข้าไปโอ้ยากกว่าที่คิดนะเนี่ยของปลอมปะเนี่ยน่าลูกโป่งของใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะขอยายคิดก่อนนะรู้แล้วยายลงมือเลยแล้วกันนะผสมเจลาตินเข้ากับน้ำเสร็จแล้วใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปน่าจะพอแล้วล่ะคนให้เข้ากันแล้วก็จุ่มลูกโป่งลงไปเลยโดยเคลือบผิวมันไว้ให้ทั่วแล้วปล่อยให้เซตตัวจากนั้นเจาะลูกโป่งให้แตกแล้ววางตกแต่งลงบนเค้กยายบีบครีมตกแต่งเตรียมไว้ละแล้วก็ชิ้นสุดท้ายว้าวผลงานชิ้นเอกอย่างกับงานศิลปะดูสิลืมสุดๆไปเลยเนี่ยฮะคุณยายว่าไงนะคะว้าวคุณยายมหัศจรรย์มากแต่มันควรดูน่ากลัวนะก็ถูกของเขานะคะเดี๋ยวก่อนฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะใช่ต้องเวิร์กแน่ๆเราจะหยดฟรอสติ้งลงบนกระดานแล้วใช้ช้อนป้ายมันลงไปแล้วก็ทำเพิ่มอีกจากนั้นรอให้แข็งตัวต่อไปมาลงมือตกแต่งวาดหน้าลงไปทำให้มันเป็นผีนี่สิไอเดียบันเจิดต้องสวยสะพรึงแน่ๆทีนี้ได้เวลาแต่งเค้กติดน้ำตาลลูกปัดแล้วก็ผีน้อยของฉันเรียบร้อยละว้าวน่ารักจังอ่ะเพอร์เฟคที่สุดเลยพวกเราเก่งมากเลยหนูจะต้องชนะค่ะไปกันเลยหยุดที่ฉันเถอะดูท่าจะเป็นยายนะไม่มีทางใช่ฉันเก่งที่สุดเราทำได้แล้วเจ้าหลานล้อเล่นปะเนี่ยเธอชนะเฉยอย่าเศร้าไปเลยนายก็เก่งมากเหมือนกันนี่สินะที่เรียกว่าการฉลองแล้วเธอใส่อะไรอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ชุดกินข้าวใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรฉันมีชุดให้เธอเดี๋ยวฉันช่วยใส่เองเอ้ยใส่ยากนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเกือบได้ละหรือเปล่านะอุ้ยตกลงไปในช็อกโกแลตอ่ะไม่น่าจะเป็นไรมั้งสักที่ไหนเลอะช็อกโกแลตขั้นสุดดูไม่ดีเลยอ่ะอุ๊ปเธอคงใส่ไม่ได้หรอกแล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วแล้วมันต้องหวานมากแน่ๆที่ฉันต้องการคือเข็มขัดขนมหวานได้เวลาแปลงโฉมชุดอันที่จริงเธอน่าจะยกแขนขึ้นนะดีขึ้นเยอะฉันจะวางเข็มขัดไว้บนหน้าอกโดยวางให้มันไขว้ทับกันตัดเข็มขัดให้ยาวพอประมาณวางซ้อนกันรอบๆเอวเป็นกระโปรงที่สวยเลยดูดีนะเนี่ยแต่ชุดเธอยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องมีรองเท้าด้วยฉันจะวางเยลลี่หมีบนเท้าของเธอต่อไปได้เวลาเพิ่มความร้อนไดเป่าผมจะช่วยทำหน้าที่นี้มันจะทำให้เยลลี่หมีรอบๆเท้าละลายอย่างกับรองเท้าสั่งทำเลยเป็นอะไรที่พิเศษมากว้าวฉันชอบแต่ยังไม่เสร็จนะฉันจะจุ่มมันลงในช็อกโกแลตฉันหมายถึงบาร์บี้ต้องมีรองเท้าสีชมพูและเป็นส้นสูงมายกระดับมันกันเถอะฉันจะจุ่มมันลงไปในบอลสีสดใสนี่ดูหรูหราจังเลยว้าวเพอร์เฟกต์สุดๆฉันอิจฉาจังเลยอ่ะมันดูดีจนอยากกินเลยฉันอดใจไม่ไหวแล้วขอชิมหน่อยแล้วกันนะเป็นกระป๋องที่อร่อยมากโทษทีนะบาร์บี้ว้าวบ้าน่ะฉันชอบคิตตี้มากๆเลยอู้แอปเปิ้ลละสายตาไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนะนึกอะไรออกแล้วใช่แล้วน่าจะใช้ได้นะมาลุยกันเลยฉันจะวางแอปเปิ้ลลงบนเขียงตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆ2ชิ้นเสร็จแล้วก็เอามาจิ้มฟันหักครึ่งเสียบมันเข้าไปในแอปเปิ้ลชิ้นเล็กส่วนอีกด้านเสียบเข้ากับแอปเปิ้ลเสียบมันให้เป็นเหมือนหูแมวดูดีนะเนี่ยทีนี้เสียบไม้จิ้มไปตรงกลางแอปเปิ้ลแล้วจุ่มแอปเปิ้ลลงในช็อกโกแลตเหลวเราจะป้ายมันให้ทั่วใช้ไม้พายช่วยแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะปั้นน้ำตาลฟองดองให้เป็นวงกลมแล้วใช้ก้นแก้วกดมันให้แบนแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมมันจะเป็นของตกแต่งสำหรับแอปเปิ้ลของฉันโอ้ยโบน่ารักจังมันจะไปอยู่บนแอปเปิ้ลตรงนี้ละเหมาะเลยเสร็จแล้วใช้น้ำตาลฟองดองทำเป็นหน้าว้าวเจ๋งมากเลยแฮะทั้งน่ารักแล้วก็น่ากินเอาล่ะกินแล้วนะฉันกำลังทำอะไรเนี่ยดูตาแกสิฉันกินคิตตี้ไม่ได้โอเคฟังดูแปลกๆอย่ามองฉันแบบนี้สิไม่งั้นคงต้องใช้เจ้านั่นที่ปิดตาไงล่ะต้องแบบนี้แหละทีนี้ก็ไม่รู้สึกผิดที่ได้กินละอร่อยสุดๆเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินเลย
ยังเหลือสติกเกอร์ฟักทองอีก1ชิ้นแล้วมันจะถูกติดตรงนี้ซึ่งนั้นหมายความว่าวู้ฮู้วันฮาโลวีนตื่นเต้นจังฉันต้องได้ขนมเยอะแยะแน่ๆ อ่ะฮะเดี๋ยวห่อเปล่างั้นเหรอมันควรจะมีขนมอร่อยๆแถวนี้สิคิดผิดสินะเราช่างน่าผิดหวังจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ดูใต้เนี้ยดูดิขนมอ่ะว่าแล้วชิวจะกินให้อร่อยเลยแต่เดี๋ยวนะคิดไล่ออกละใช่แล้วต้องออกมาดีแน่ฉันจะแกะขนมออกจากห่อแต่ฉันกินไม่ได้อ่ะหยิบขนมปังแท่งมานำขนมติดเข้ากับมันเราจะปั้นขนมให้เป็นรูปร่างฉันอยากให้มันดูเหมือนกระดูกแบบนี้เสร็จแล้วทำแบบเดียวกันกับอีกด้านสนุกจังมันดูเหมือนรูปร่างกระดูกเลยอ่ะแต่สียังไม่ใช่เราจะจุ่มมันลงในไวท์ช็อกลงไปเลยฉันอยากให้มันเคลือบทั้งสองด้านเราก็เลยต้องใช้ที่คีบเพื่อกระจายมันให้ทั่วพอได้แล้วก็คีบขึ้นมาปล่อยให้ช็อกโกแลตส่วนเกินหยดลงไปจากนั้นรอให้มันเซตตัวแต่ยังไม่เสร็จนะเตรียมถ้วยที่มีผงโกโก้มาใช้แปรงแต่งหน้าถูเบาๆบนผงโกโก้แล้วใช้มันถูลงบนกระดูกมันจะทำให้ดูเก่าแสงเงาใช้ได้เลยว้าวดูเหมือนจริงมากเดี๋ยวมีคนกดกริ่งเหรอ Trick or treat ว้าวอะไรเนี่ยโอ้กระดูกไม่ต้องห่วงขนมฉันเองอะกรอบอร่อยมากฉันชอบจริงๆฉันว่าเราไปกันเถอะเอาล่ะฉันผูกโบให้แล้วเข้ากับแกมากเลยฮะอะไรอ่ะไม่นะไม่อยากเชื่อเลยวันเกิดแกเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์หมีน้อยมาทำอะไรพิเศษกันเถอะเริ่มกันที่เค้กเรามีเค้กหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเราทำมันได้คิดออกละอย่างแรกฉันจะละลายไวท์ช็อกลงในชามดูดีมากเลยเสร็จแล้วเทสปริงเกิลลงไปใครๆก็ชอบทีนี้ผสมมันเข้าด้วยกันอยากกินตอนนี้เลยแหละตอนนี้มันของเจ้าหมีหยิบแม่พิมพ์หัวใจมาใช้ช้อนตักช็อกโกแลตใส่ลงไปกะให้แต่ละช่องมีปริมาณพอเหมาะแต่เติมลงไปแค่ครึ่งนึงพอเสร็จแล้วเสียบไม้ไอติมเข้าไปวางคุกกี้ลงในแต่ละช่องทีนี้ตักช็อกโกแลตใส่เพิ่มที่ด้านบนฉันอยากให้มันปิดคุกกี้จากนั้นนำไปใส่ในช่องแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงพอทีนี้มาถึงขั้นตอนตกแต่งเติมหูลงไปแล้วก็จมูกเราจะใช้น้ำตาลฟองดองสีดำมาทำตาจุ่มโคนวาฟเฟิลจิ๋วลงในช็อกโกแลตและสปริงเกิลทีนี้หยิบเทียนมาเสียบมันกับโคนโอ้ยน่ารักจังไปอยู่ที่ด้านบนของไอติมซะมันเป็นเหมือนหมวกปาร์ตี้จิ๋วว้าวฉันชอบนะดูน่าทึ่งมากเจ้าหมีฉันมีอะไรให้แกด้วยไม่หรอไม่อยากได้หรออย่าให้ฉันกินเหรอโอเคฟังดูเข้าท่าดีอร่อยจังขอบใจนะเจ้าหมีดูดีนะเนี่ยว้าวฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเดี๋ยวนี่อะไรอะดูไลฟ์พวกนั้นสิเยอะมากแม่แถมขนมก็ดูน่ากินด้วยฮะใครกดกริ่งอะสงสัยต้องไปดูแล้วมั้งแป๊บค่ะมาแล้วฮัลโหลฮะไม่มีใครเลยหรอแปลกๆฮะเดี๋ยวอะไรอะมีคนเอากุหลาบมาให้ฉันว้าวน่ารักจังเลยโอ้ยมาจากนิกนี่นาเขาโรแมนติกจังต้องถ่ายรูปมาสักหน่อยสวยจริงๆเลยเดี๋ยวนะคิดไล่ออกแล้วแจ๋วมันต้องออกมาดีแน่ฉันต้องการลูกอมเยอะเลยอย่างแรกเอาห่อขนมออกก่อนจากนั้นมาละลายลูกอมให้เหลวกันโดยการใส่พวกมันลงในกระทะและเพิ่มความร้อนใช้เวลาไม่นานกลิ่นหอมเหลือเกินคนสักหน่อยฉันไม่อยากให้ลูกอมไหม้คนมันไปรอบๆกระทะฉันอยากให้มันเปลี่ยนสีดังนั้นเราจะผสมไปเรื่อยๆนี่แหละที่ต้องการทีนี้ปิดเตาได้ฉันจะวางแหวนโลหะลงในกระทะโดยจุ่มมันลงไปในลูกอมที่ละลายเราจะใช้ก้านดอกไม้จิ้มผ่านมันลงไปไม่ต้องรีบทำนะถ้าพลาดนิดหน่อยก็คือพังฉันอยากให้คาราเมลหุ้มดอกกุหลาบไว้จากนั้นรอให้มันเซตตัวว้าวดูมันสิไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยมันคือลูกอมกุหลาบแสนอร่อยฉันจะโพสต์มาลงในโซเชียลมีของดีต้องโชว์ทีนี้ก็กินมันได้ดีจริงๆเลยว้าวเรานี่ฉลาดจังอะไรอ่ะโอ้คนชอบเพียบเลยอ่ะว่าแล้วต้องชอบแบบนี้ฉันควรได้รางวัลนะทักทายเพื่อนตัวน้อยของฉันด้วยนะเรากำลังจะทำเรื่องสนุกกันเราต้องอยู่เงียบๆพร้อมหรือยังเน่อะไรอ่ะฉันต้องกลัวเหรอยอมรับสิว่าแม่กลัวรู้นะว่าแม่กลัวมันดูเหมือนคุณยายแต่ก็แต่งหน้าดีกว่านะเดี๋ยวแย่แล้วอ่ะเสียงดังอะไรกันหอกำลังทำอะไรอยู่น่ะ
ย่างกระส่องกระจกน่ะและนั่นผ้าพันคอของฉันเจอปัญหาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นดีว่าแล้วว่าคุณยายเป็นแม่มดนี่ไม่เลวเลยนี่อาจจะโอเคนะฉันโคตรหิวเลยอ่ะอยากกินอะไรสักอย่างฉันก็เหมือนกันเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะว้าวมันมาจากไหนเนี่ยฉันจะไม่บ่นหรอกนะดูที่ฉันได้สิไส้กรอกแสนอร่อยดูนี่ฉันจะตอกไข่ลงในกระทะและเพิ่มความร้อนหน่อยฉันยังไม่อยากให้มันสุกใช้ช้อนเกลี่ยมันออกนั่นแหละที่ฉันต้องการตอนนี้เราก็รอให้มันสุกน่าจะได้ละเอามันออกจากกระทะได้เลยทีนี้ก็เพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฉันจะทำหน้าเล็กๆให้มันนี่คือผีว้าวประทับใจจังถึงตาฉันละCome on ฉันจะฝานที่ด้านบนไส้กรอกฉันจะฝานเป็น3รอยจะไม่ได้ตัดซะทีเดียวฉันจะทำอย่างเดียวกันที่ด้านล่างดูดีนี่ตอนนี้ฉันจะเอาไส้กรอกออกมาแบบนี้ทีนี้ทำให้มันสุกฉันจะต้มมันใช้เวลาไม่นานหรอกเอาออกมาได้ละมันออกมาดูดีเลยใส่เข้าไปในขนมปังได้ฉันจะวางชิ้นหัวหอมตรงปลายแล้วฉันจะราดซอสมะเขือเทศลงไปเกือบลืมต้องใส่ใยแมงมุมด้วยเสร็จแล้วฉันว่าก็ดูโอเคนะแต่รสชาติจะเป็นยังไงมาหาคำตอบกันเถอะดูน่าสิไข่ดาวเยิ้มๆแบบที่ฉันชอบเลยอร่อยมากฉันแน่ใจว่าไส้กรอกของฉันอร่อยกว่าเออเยสนี่แหละที่ต้องการมันอร่อยมากมาดูกันว่าจานของใครดีที่สุดฉันว่าเราทั้งคู่รู้ดีไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันเป็นผีฉันไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยหวังว่าแม่จะไม่มาหลอกฉันนะ มันต้องตลกมากแน่ๆเฮ้ hey, ดูนี่สิเอ้า เอากัมมี่เวิร์มใส่ปากทำไมไม่มีอะไรทำให้แม่กลัวได้เลยนี่คือชาเลนจ์ถัดไปว้าวของหวานนั่นแหละที่ฉันต้องการสตรอเบอรี่ฉ่ำๆดูสิว่าแม่ได้อะไรมันต้องไปได้สวยแน่ฉันจะวางมันบนจานแล้วเทไซรัปช็อกโกแลตด้านบนค่อยๆทำฉันไม่อยากให้เลอะเทอะพอละตอนนี้เราต้องการคุกกี้ฉันจะแยกมันออกจากกันจากนั้นหักครึ่งวางมันที่ด้านบนของช็อกโกแลตไซรัปจะทำหน้าที่เหมือนกาวต่อไปจุ่มไม้จิ้มลงไปในไซรัปทามันลงบนคุกกี้ติดลูกตาสองลูกลงบนคุกกี้นี่คือคังข่าวน่ารักว้าวฉลาดไม่เบาแต่หนูทำได้ดีกว่านั้นเชื่อสิคะฉันต้องการไม้เสียบเอาไม้เสียบสตรอเบอรี่ขอคิดหน่อยฉันต้องเสียบแค่สองลูกฉันจะให้มันอยู่ติดๆกันฉันละลายช็อกโกแลตขาวไว้แล้วจุ่มสตรอเบอรี่ลงไปในนั้นฉันต้องเคลือบให้ทั่วดูน่าอร่อยนะน้ำลายสอซะแล้วสิพอแล้วล่ะตอนนี้เราจะติดมัชเมลโล่ชิ้นเล็กกับสตรอเบอรี่ฉันใช้ไม้จิ้มเล็กๆเพื่อยึดให้มันอยู่กับที่ฉันไม่อยากให้พวกมันหล่นติดข้างละสองชิ้นตอนนี้ฉันต้องเคลือบพวกมันด้วยช็อกโกแลตอีกนี่คือส่วนที่ง่ายถึงจะเลอะเทอะก็เหอะนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันสนุกเกือบเสร็จแล้วดูเหมือนจะได้แล้วนะฉันใส่ช็อกโกแลตในถุงบีบแล้วก็บีบใส่สตรอเบอรี่ฉันจะบีบไปมาฉันอยากทำให้มันดูเหมือนริบบิ้นมันคือมัมมี่และทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาดีกว่าค้างคาวช่างเหอะฉันรู้ว่ามันจะอร่อยมากหวานกรอบและอร่อยนี่แหละที่ฉันต้องการรอก่อนเฮ้ hey, เพื่อนตัวน้อยดูเหมือนว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ของลูกรสชาติเป็นไงคงน่าเสียดายถ้าจะกินมันดูดีมากเลยแต่ก็จะกินอยู่ดีล่ะว้าวนี่อร่อยจริงๆฉ่ำมากอะไรเหรอมีอะไรไม่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์แม่ภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะตุ๊กตาของฉันมีท่าเต้นน่ารักดูที่เธอทำสิเธอเรียนรู้ทุกอย่างจากฉันลูกมีพรสวรรค์นะลูกรักฉันควรเริ่มทำอาหารได้แล้วฉันจะยัดสปาเกตตี้นี่เข้าไปในไส้กรอกไม่จำเป็นต้องยัดให้สุดตอนนี้เอามันไปใส่ในหม้อฉันอยากให้พาสต้ามันสุกแต่จะไม่ต้มนานเกินไม่มีใครชอบพาสต้าเหนียวๆหรอกเอาออกมาได้วางมันบนจานนี้ตอนนี้ฉันต้องการเม็ดพริกไทยยัดมันลงในไส้กรอกแนบจะช่วยทำง่ายขึ้นเราต้องใช้มีดสำหรับขั้นตอนถัดไปฝานไส้กรอกเล็กน้อยฉันต้องจัดการกับเส้นพาสต้าหมุนมันรอบๆ
มันเหมือนการจัดแต่งผมให้ Wednesday ฉันคิดว่ามันต้องการชุดน่ารักน่ารักนะฉันจะใช้ชีสทำให้เออสวยมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับมันคงน่าเสียดายน่าดูอย่างเช่นถูกตัดเปิดออกก็นั่นแหละที่ฉันจะทำฉันจะตัดตรงกลางตัดชีสเป็นครึ่งแต่จะไม่ตัดทั้งชิ้นต่อไปต้องใช้ซอสมะเขือเทศบีบราดตรงที่ตัดดูน่าอร่อยนะมันดูน่าอร่อยจริงๆซอสมะเขือเทศอ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วฉันว่าฉันเสร็จแล้วดูนี่สิไม่เป็นไรที่จะรู้สึกอิจฉาฮึฉันจะทำให้ดูฉันแค่ต้องการตุ๊กตาของฉันนี่จะทำให้แม่ต้องอึ้งดูนี่เฮ้หาที่หลบระวังหน่อยเธอเจอปัญหาใหญ่แล้วฉันคิดว่ามันจะแย่กว่านี้มากคุณยายเริ่มทำตัวปวกเปียกในวัชราสบายดีไหมคะหนาวจังเฮ้ hey, ดูนั่นสินั่นแหละที่ฉันต้องการนี่อะไรอ่ะฉันมีแม่พิมพ์ฟักทองและฉันได้โกโก้อุ่นๆหนึ่งแก้วนี่จะช่วยให้อุ่นขึ้นล่ะหอมจังลูกจะทำอะไรกับมันล่ะเดี๋ยวก็ดูคำตอบค่ะฉันจะวางแม่พิมพ์บนโต๊ะใส่ท็อฟฟี่ช็อกโกแลตลงไปฉันจะใช้ด้านหลังของช้อนทำให้มันเรียบเนียนเราต้องใส่ให้เต็มแม่พิมพ์ฉันไม่อยากให้พลาดสักจุดแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับอีกช่องเกือบเสร็จละตอนนี้รอให้มันแข็งดูดีนะค่อยๆเอาออกจากแม่พิมพ์ฉันไม่อยากทำมันแตกวางฟักทองหนึ่งชิ้นลงในแผ่นรองมัฟฟินยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำใส่ผงโกโก้หนึ่งช้อนชาลงไปแล้วก็มัชเมลโล่ชิ้นเล็กวางฟักทองชิ้นที่สองด้านบนทาดาดีมากใช่ไหมฟักทองเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ความหวานยังไม่เสร็จนะฉันอุ่นนมหนึ่งเหยือกเทนมลงไปช็อกโกแลตฟักทองจะละลายและของดีทั้งหมดจะปรากฏออกมานี่คือเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนฟักทองสุดหลอนงานของฉันที่นี่เสร็จแล้วล่ะอ่ะมีอีกเรื่องต้องทำต้องชิมไงฉันรออยู่ตอนนี้เลยฉันรู้มันต้องฟินแน่ฉันจะคนมันมัชเมลโล่จะละลายว้าวบางครั้งฉันก็ทำตัวเองเป็นหลาดใจนะเนี่ยฉันคิดว่ามันพร้อมละเอาแล้วนะว้าวหยุดอะไรหรอลูกต้องดูนี่ฉันจะฉีดครีมลงบนโกโก้ของฉันดูนั่นสิครีมเยอะมากแน่นอนแต่ฉันก็เลยจะทำให้มันกลายเป็นของพิเศษมันจะเป็นงานศิลปะนี่ดูนี่มีผีในเครื่องดื่มของแม่โอเคน่าสนุกมากเลยชนแก้วมาลองชิมกันอร่อยกว่าที่คิดซะอีกอะอร่อยจังมาดูกันว่าใครจะชนะ Yes ว่าแล้วทำได้ดีมากลูกคู่ขวดแล้วจ้ะชาแมงมุมนี่อร่อยมากเลยชอบจังความลับคือการเลือกแมงมุมฉ่ำๆเฮ้ ดูนั่นสิว้าวถุงบีบที่มีเค้กมิกซ์อัดแน่นส่วนฉันได้คัพเค้กเราควรเริ่มต้นได้ละเนี่ยดูเบาแล้วก็นุ่มฟูมากฉันได้ไอเดียแล้วล่ะเอาคัพเค้กมานี่ไม่นี่ของหนูไปหาเอาเองสิคะฉันคิดจริงๆนะว่าจะได้ผลแต่ไม่เป็นไรฉันจำเป็นต้องใช้ถาดมัฟฟินใส่แผ่นรองใน2ช่องใส่เค้กมิกซ์ลงไปในนั้นเติมให้เต็มถึงด้านบนทำแบบเดียวกันกับอีกช่องแต่ยังไม่เสร็จนะใช้แผ่นฟอยล์เล็กๆด้วยใส่ที่รอบๆด้านข้างของแผ่นรองแบบนี้เนี่ยจะกดแผ่นรองเข้าไปเล็กน้อยเราจะทำรูป X แล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยฉันจะอบพวกมันสัก45นาทีฉันจะให้พวกมันเป็นสีน้ำตาลทองใช้แหนบหยิบแผ่นฟอยล์ออกเพราะว่ามันร้อนเสร็จแล้วก็ต้องใช้ถุงบีบอีกอันนี้มีฟรอสติ้งอยู่ด้านในนะบีบให้ทั่วด้านบนเค้กเราจะใช้แหนบเพื่อวางขนมลงบนเค้กมันทำได้ง่ายๆเลยเสร็จแล้วใส่น้ำตาลฟองดองสีดำชิ้นเล็กๆฉันอยากจะใช้มันทำหน้ามันคือเค้กผีน่ากลัวมากเลยสินะดีจังหนูจะต้องใช้แม่พิมพ์ซิลิคอนและถุงบีบที่ใส่ฟรอสติ้งสีชมพูเติมฟรอสติ้งลงในแม่พิมพ์ฉันจะไม่แค่บีบมันเข้าไปแต่จะทำมันเป็นลายพอเสร็จเรียบร้อยก็เอาคัพเค้กมาฉันจะคว่ำมันและจิ้มใส่ฟรอสติ้งว้าวมันได้ผลดูเหมือนสมองเลยอะเอาล่ะนี่แหละความฉลาดและมันเป็นของฉันน่าอร่อยช่างเหอะลองชิมดูดีกว่าอร่อยมากถึงคิวฉันละนี่คือคัพเค้กที่ดีที่สุดเลยรอก่อนเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นอัจฉริยะเฮ้ตื่นเถอะสมการมากมายฮะ
ดูสิแม่ชนะฉันว่าตอนนี้ฉันคือคนที่ฉลาดนะไม่มีอะไรอร่อยเท่าที่คุณยายทำให้กินเลยมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากมาดูไปพร้อมๆกันเลยหวัดดีจ้าโอ้ดีอ่ะมองทำไมไม่สาบยายมีของกินมาให้ด้วยเบ็ตตี้อะไรอ่ะฉันก็มีของมาให้ทีหน้าด้วยเหมือนกันอะไรเนี่ยเจอนี่หน่อยเป็นไงเอ้าจะเอาแบบนี้สินะเครียดไปละพอได้ละหยุดเหลืออยู่วิธีเดียวเท่านั้นแล้วเฮ้ นี่จัดให้สักหน่อยสิได้เวลาทำชาเลนจัดมาเลยดูสินี่คือชาเลนแรกแหละป๊อปคอร์นเหรอโอเคทำได้ง่ายๆสบายเลยข้างข่าวสดเฉียวเพิ่งเก็บไปนี่มาเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็ต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยดูซะก่อนและสุดท้ายก็ตามด้วยเมล็ดข้าวโพดจะลืมได้ยังไงทีนี้ก็ร่ายมนหน่อยวิญญาณเอ๋ยขอสั่งให้เจ้าทำป๊อปคอร์นว้าฮ่าฮ่าฮ่ามีชีวิตชีวาจังมันช่างสวยงามโอมเพียงโอมเพียงจงเสร็จจงพองฮิ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 ดูดีมากเลยอะหยุดก่อนต้องเก็บมาให้หมดฉันมีกล่องกระดาษอยู่นี่นะเอ้าสนุกจังทำได้จริงด้วยอ่ะน่าจะพอแล้วแหละมั้งน่าอร่อยมากเก่งจ้ารออยู่นะคะยายต้องทำได้สินี่เฮ้เดี๋ยวหนูช่วยเองยังไงเอ้ามือจ๋าช่วยฉันหน่อยสิเอาลูกอมนี้ไปให้ยายทีฉันฝากด้วยแล้วกันอย่าทำพลาดเชียวล่ะเอ้าเจ้ามือซอมบี้นี่เองเหรอช่วยได้ดีมากลองชิมหน่อยเดี๋ยวกันนะจะหักหลังฉันงั้นเหรอเดี๋ยวก็จับมาทำต้มซุปซะหรอกว้าวคุมอารมณ์ไม่เก่งเลยโอเคฉันคิดออกละฉันจะเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วก็โรยเมล็ดข้าวโพดลงไปตามด้วยลูกอมทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะสุกฉันปิดฝาเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นข้าวโพดเริ่มพองแล้วลูกอมกลายเป็นสีเคลือบจนได้น่าจะได้แล้วว้าวสีสันสดใสมากฉันเสร็จแล้วล่ะไม่เคยเห็นป๊อปคอร์นสีสวยเท่านี้เลยอยากจะอ้วกของยายต้องอร่อยกว่ายายฉันทำได้ดีมากเลยให้ชนะได้ไหมโอเคคุณยายชนะค่ะเอ้าว้าวขอบใจจ้ารสนิยมห่วยแตกมากกรอบต่อไปดูดีจังชอันนี้ล่ะน่ารำคาญจังเลยต้องอันนี้แหละชาเลนต่อไปคือขนมปังทำได้อยู่แล้วมันใช้งานยังไงล่ะเนี่ยทำอะไรล่ะนั่นโทรติดแล้วฮัลโหลโทรหาใครกันเยี่ยมมากมีอะไรหรือเปล่ายะฉันก็แค่ต้องรออู้มาเร็วมากฮะเอานี่จ้ะนี่เก็บเงินทอนไว้ก็ได้นะทำงานรวดเร็วมากเลยไหนขอดูหน่อยสิโกงกันนี่ถ้างั้นก็ต้องทำบ้างฮัลโหลได้ยินไหมมาส่งของหน่อยว้าวมาเร็วทันใจขอบใจ ขอบใจจ้าไม่ไปอีกเหรอแปะมือหน่อยเยี่ยมไว้คอยคุยกันนะไม่เลิกราสักทีได้เอาไปน่าจะพอนะปล่นกันชัดๆเลยใส่หน้ากากอนามัยด้วยวันนี้ทำงานเงินดีจังไหนขอดูหน่อยสิเฮ้อทานเล่นกันอย่างนี้เหรอนี่คุณยายเฮ อยากเห็นอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าหลอกคนได้เสมอแต่มันไม่ดีป่ะเจ๋งออกจะตายเออกลับมาแล้วเหรอวัดดีพ่อหนุ่มเดี๋ยวคุยกันก่อนสิไม่จบแค่นี้แ
จดลงบัญชีแขนเรียบร้อยฉันไม่เกี่ยวด้วยนะฉันเริ่มทำสูตรตัวเองดีกว่าวางมาร์ชเมลโล่เอาไว้ระหว่างขนมปัง2แผ่นทีนี้เอาแก้วมาตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้ไงเอาขนมปังทรงกลมจุ่มลงน้ำมันร้อนๆต้องทอดให้สุกจนเป็นสีทองเลยทั้งกรอบเคี้ยวเพลินและเหนียวหนึบเห็นแล้วมีความสุขจังน่าเบื่อจังแล้วฉันจะทำอะไรดีหรือแอบเอาเศษพวกนั้นมาใช้คิดอะไรออกล่ะเอาขนมปังมาม้วนให้เป็นก้นหอยต้องม้วนให้มันแน่นพอตัวจากนั้นก็เสียบไม้ลงไปให้มันติดกันจุ่มลงไปในเนยต้องเอาให้มันชุ่มๆเลยนะแล้วก็จุ่มน้ำตาลต่อนี่แหละอร่อยแน่หวานกลมกล่อมหวานพอๆกับตัวฉันเลยคิดว่าไงจะเบ็ดตี้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่ฉันว่ายายฉันชนะนะอ๋อใจดีจังลูกแย่หน่อยนะเก่งมากรีบหน่อยเถอะอยากรู้จังว่ารอบนี้จะเป็นอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยอู้แอปเปิ้ลเริ่มจากอันนี้ละกันมันต้องอย่างนี้สิไปเตรียมตัวดีกว่าอู้สวยจังเราฉันชอบทำสวนจังเลยเพราะว่าปลูกอะไรก็งามไปหมดผ่อนคลายมากอ่ะเอาเจ้านี่มาปลูกดีกว่าใส่ไปเลยดันลงไปตรงนี้เลยหิวน้ำหรือเปล่าจ้าเพราะว่าฉันเตรียมน้ำมาให้แล้วดื่มเลยน่าจะพอแล้วทีนี้ก็รอให้มันโตใช้เวลานานอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีตื่นแล้วจ้าน่าหดหูชะมัดอะไรเนี่ยต้องแบบนี้ต่างหากประทับใจใช่ไหมล่ะปลูกเองเหรอว้าวฉันใช้มันล่อพวกเจ้าหญิงในเทพนิยายอ่ะไหนขอแอปเปิลหน่อยสิโอ้ยตลกจังเลยอ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ยังขาดไปอย่างนึงฉันจะวางแอปเปิลไว้ตรงแท่นนี่จากนั้นก็ให้เครื่องทำงานของมันช่วยปอกเปลือกให้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งรอเสร็จแล้วจ้าต้องเจาะรูตรงแกนหน่อยใช้ช้อนมาตักออกไปก็ได้มันยังเหลืออีกนิดหน่อยต่อไปฉันจะเอาลูกอมใส่เครื่องในรูใส่แค่ฝั่งเดียวก่อนก็ได้ทีนี้ก็ไปเตรียมแผ่นแป้งตัดให้มันเป็นเส้นๆเพอร์เฟกต์เลยทีนี้ก็เอามารัดรอบๆแอปเปิลทำให้เป็นชั้นๆเลยแบบนี้ไงจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบได้แล้วอยากอบให้มันสีทองสวยๆดูดีเลยน้ำลายจะไหลแล้วเจอหน่อยไปเรียนวิธีนี้มาจากไหนน่ะต้องคิดหน่อยละคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคิดอะไรของเรามันต้องทำออกมาให้ดีกว่านี้สิอุ๊ยเดี๋ยวมันคิดอะไรออกแล้วถ้าหัวไม่โนไปก่อนนะเหมือนมีอะไรข้างหลังโดนัทหรอฉันคิดอะไรออกแล้วเริ่มจากการตัดแอปเปิลให้เป็นชิ้นๆก่อนจากนั้นก็เอาแกนมันออกได้เป็นแหวนแอปเปิลแล้วเอาไม้เสียบเข้าไปจากนั้นก็จุ่มลงแป้งชุบให้ทั่วเลยแล้วก็เอามาทอดได้ดูฟองปุดๆนั่นสิต้องทอดให้แป้งมันสุกทั่วกันดีด้วยนะอย่าให้มันอมน้ำมันจากนั้นก็เอาไปจุ่มลงในช็อกโกแลตเหลวอยากกินเองเลยอ่ะใครๆก็ชอบช็อกโกแลตและสุดท้ายก็โรยสปริงเกิลเป็นโดนัทที่ดีต่อสุขภาพมั้งนะรสชาติดีแน่นอนกลิ่นหอมสุดๆไม่เห็นน่ากินเลยเก่งมากคุณยายบราโวชนะค่ะฮะได้ยินหรือเปล่าชนะจ้าวู้ฮู้ดูนี่สิเราต่างกันจังก็ได้ชาเลนจ์ต่อไปไส้กรอกค่ะน่ากินอะไรอีกถังเพื่อนยากของฉันมีครบทุกอย่างโอ้ลืมเจ้านี่ไปเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากดูขนพวกนี้ซะก่อนสิระวังหน่อยฉันเป็นภูมิแพ้อย่าไปใส่ใจคนอื่นเลยฉันก็มีตะกร้าสารพัดอย่างจ้าไหนๆฮะอู้ไม้พรมเฮ้ยนั่นทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วถ้าไม่ทำคงเสียใจแน่ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนนึกว่าทำหายแล้วเชียวนั่นมันลูกขำจัง
ร้ายกาจมากเลยเอาไปเอออยู่ไหนเนี่ยมันแค่ไหมพรมนะเอามานี่เอ๊ะรู้แล้วเอาไส้กรอกวางบนกระทะก่อนเสียบสปาเกตตี้ลงไปแทงเส้นให้ทะลุไปอีกฝั่งนึงดันให้ไส้กรอกลงมาอยู่ตรงกลางจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำเดือดรอให้มันสุกก่อนนะน่าจะได้แล้วเป็นเมนูที่น่าอร่อยน่ากินจังโอ้จะเอาใช่ไหมฮะเดี๋ยวได้เจอดีแน่พอสักทีเล่นเป็นเด็กไปได้โอเคปะเนี่ยฮู้ตายละว่าแล้วว่ามีไส้กรอกอยู่ภูมิใจเลยละสิฉันจะเอาพาสต้าเส้นเล็กๆ เสียบลงไปบนไส้กรอกแล้วก็เอาข้าวโพดเสียบลงพาสต้าทำแบบนี้ให้ทั่วๆใส่กรอกเลยนะแล้วก็เอาข้าวโพดคลุมให้หมดใช้เวลาสักหน่อยแต่คุ้มค่ามากส่วนขนมปังก็ผ่าตรงกลางออกจากนั้นก็เอาใส่กรอกใส่ลงไปราดซอสสักหน่อยนึงเผ็ดๆนี่แหละดียิ่งเผ็ดยิ่งจี๊ดจ๊าดอยากกินสักตอนนี้เลยชอบหรือเปล่าล่ะจ๊ะอยู่ที่หลานเลยยายฉันชนะเห็นด้วย yes เป็นไงล่ะเป็นคืนที่น่ากลัวจริงๆซึ่งฉันชอบเลย ทำไมเธอกลัวขนาดนี้เนี่ยเธอริ้วมันแค่ปาร์ตี้เองหยุดก่อนเฮ้ยน่ากลัวจังคอสตูมพวกเธออะโอ้ทำไมแต่งมาก็ห้ามเข้านึกว่าแต่งมาดีแล้วเชียวมาเหอะกลับกันว้าวโอ้ยเจ็บจังเลยอะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไม่ดีเลยใช่ฉันก็ด้วยฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมฉันรู้สึกแปลกๆอะไรเนี่ยนี่มันแปลกมากอย่างน้อยมันก็เป็นคอสตูมมาสนุกกันดีนะเนี่ยที่เราเจอคอสตูมเนี่ยโดนซะโฟกัสหน่อยมินดี้เรายังต้องเข้าร่วมปาร์ตี้ให้ได้ว้าวฉันชอบลุคนี้ของพวกเธอแต่งได้ดีเลยเชิญเลยเข้าไปได้แล้วเจอกันขอให้สนุกวันฮาโลวีนของฉันต้องเป็นแบบนี้จริงเหรออยู่บ้านคนเดียวแล้วทำงานบ้านด้วยนะคงต้องทำให้เสร็จไปอ่ะจะได้พักสักทีดูสิ่งที่ต้องทำสิโคตรเยอะเลยอย่างน้อยก็เหลือแค่สิ่งเดียวที่ต้องทำนั่นก็คือกำจัดฝุ่นน่ะเฮ้ยโคตรไม่แฟร์เลยจะแย่แค่ไหนกันคงมีทางเดียวที่จะรู้ได้ทำไมไม่ให้ไม้ขนไก่สีดำมาเนี่ยเอาล่ะลุยเลยดูยายแมงมุมพวกนี้สิหวังว่าจะไม่มีแมงมุมแถวนี้นะยังต้องทำอีกเยอะเลยอ่ะไม่เสร็จสิ้นสักทีรู้เลยว่าทำไมแม่ถึงให้ฉันทำเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะอยากรู้จังมีอะไรข้างในเป็นน้ำยาลึกลับหรือเปล่าหรือมันจะไม่มีอะไรเลยฮึฉันยังสนุกกับมันได้อย่างน้อยก็สนุกกว่างานบ้านฉันต้องใช้แมงมุมนี้วางกล่องลงบนโต๊ะจากนั้นทากาวลงไปด้านบนติดโฟมตามลงไปฉันจะติดมันให้เป็นชื่อแล้วก็ทำโลโก้หน้าขนลุกดูดีนะเนี่ยทีนี้ฉันจะทาสีลงไปใช้ฟองน้ำเป็นตัวช่วยมันจะทำให้ฉันได้พื้นผิวที่สม่ำเสมอฉันชอบสีเทานี้เพอร์เฟกต์พอแห้งฉันก็จะเขียนข้อความลงไปดูเหมือนหลุมฝังศพเลยแต่ยังไม่ครบนะเราจะขาดแมงมุมไม่ได้ว้าวน่ากลัวมากถูกใจฉันสุดๆทำเพิ่มขึ้นมาอีกมันคือสุสานที่น่ากลัวของฉันนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการฉันอยากมีแบบนี้บ้างจังฝันของฉันคงเป็นจริงเอาไปวางบนชั้นดีกว่าคงเป็นของตกแต่งที่สวยเลยแม่ต้องเซอร์ไพรส์มากแน่ๆบางทีฉันควรทำอีกอันแล้วเขียนชื่อเธอลงไปแต่อย่าเลยเอาวางไว้ตรงนี้สุดยอดเลยนี่แหละสิ่งที่ขาดหายไปของเราเอาล่ะฉันทำงานบ้านเสร็จแล้วเอามันออกจากลิสต์ได้รู้สึกชอบการบ้านขึ้นมาบ้างแล้วคืนนี้แล้วสินะปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ตื่นเต้นจังต้องเตรียมตัวแล้วเริ่มจากทาลิปสติกนิดหน่อยเฉดเนี้ยฉันชอบมากเลยอ่ะโอเคแล้วไงต่อโอ้ทาแป้งนิดหน่อยฉันอยากให้หนกแก้มโดดเด่นได้ละฉันดูเป็นไงมั่งว้าวบางครั้งฉันก็ประหลาดใจตัวเองนะดูดีนะเนี่ยใช้แปรงแต่งหน้าอย่างมืออาชีพแต่ว่าชุดนี้ไม่ไหวเลยฮะเหมือนมันบอกว่าฉันไม่พร้อมจะไปปาร์ตี้อ่ะ
ทำไมฉันไม่ซื้อเสื้อผ้ามานะจะออกไปด้วยชุดนี้ไม่ได้นะสงสัยได้อยู่บ้านแง่ลืมไปเลยว่าเราก็มีผีตกแต่งพวกนั้นถ้าเกิดว่าเยี่ยมต้องใช้ได้แน่วางเดรสลงบนพื้นเรียบตอนนี้ต้องใช้สีขาวใช้ฟองน้ำจิ้มลงไปที่สีฉันทำแม่แบบผีน้อยจากกระดาษแข็งไว้วางลงบนเดรสแล้วก็ทาสีทับลงสีให้ทั่วเลยพอแห้งแล้ววาดตาลงไปทั้งสองข้างไม่ยากเลยทีนี้เอาแม่แบบออกได้แล้วเราก็จะได้เดรสสุดน่ากลัวว้าวแปลงโฉมได้เลิศไปส่องกระจกสักหน่อยดีกว่าต้องแบบนี้แหละน่ารักแบบน่ากลัวเวอร์พร้อมไปปาร์ตี้แล้ววู้ฮู้โอ้เย่ฉันรักเพลงนี้จังเป็นงานปาร์ตี้ที่เลิศมากชะลาลาลาไม่อยากให้จบเลยนี่ฉันฝึกท่านี้มาเลยนะวู้ฮู้เต้นเก่งนะเพื่อนเฮ้ hey.เบาเสียงหน่อยฉันนอนไม่หลับฟังนะฉันต้องนอนหลับให้พอมาตรงนี้สักแป๊บสิคะฮะทำไมฉันมีอะไรอยากให้คุณดูแม่ช่วยด้วยโอ้ยหลับเหมือนเด็กน้อยเลยฝันดีนะถึงไหนแล้วเรามาเต้นต่อกันเหมือนอ่านใจฉันได้เลยฮู้ลาลาลาฉันจะเต้นทั้งคืนเลยเปิดเสียงดังๆ ดังอีก วู้ฮู สุดเหวี่ยงไปเลยสาวความมันบังเกิดละโอ้เย่ฉันจะชอบฉันชอบปาร์ตี้นี้เห็นด้วยเลยเป็นงานปาร์ตี้ฮาโลวีนที่พลาดไม่ได้อุ๊ปส์หมวกฉันเลิศมากแม่อยากปาร์ตี้ไปตลอดเลยชุบดีดูร้องได้ดีนะอุ๊ยทำแก้วหล่นนะทุกคนอย่าขยับปาร์ตี้พังแล้วโอ้ไม่ดีแล้วสิเธอทำอะไรลงไปอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำความสะอาดเองใช้เวลาไม่นานฮะนี่มาจากไหนเนี่ยแปลกฮะมีใครทำตุ๊กตาหายหรือเปล่าไม่งั้นฉันจะทิ้งมันนะเดี๋ยวคิดไล่ออกละขอเวลาแป๊บต้องแปลงโฉมให้ตุ๊กตาตัวนี้ใหม่มาเริ่มกันที่วาดวงกลมที่ด้านบนของหัววาดวงใหญ่หน่อยทีนี้ก็ตัดมันออกต่อไปฉันจะลงสีมันโดยจะใช้เป็นสีเทาใช้ฟองน้ำช่วยลงสีค่อยๆทาลงไปมันต่างจากการแต่งหน้าปกติซึ่งแบบนี้คงไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่ทาลงไปให้ทั่วหัวยังไม่จบแค่นี้แต่ต้องรอให้แห้งก่อนเสร็จแล้วใช้ปากกาสีดำวาดมาลงไปแล้วลงสีตาเป็นสีขาวเป็นที่วางแก้วสุดเพอร์เฟกต์และหน้าขนลุกด้วยว้าวเจ๋งสุดๆ wow. ดื่มฉลองกันรออะไรอยู่สาวๆได้เวลาปาร์ตี้มินดี้ช่วยปาร์ตี้นี้ไว ตัดตรงนี้นิดหน่อยอุ๊ยอย่าเยอะไปนั่นแหละดูดีแล้วของตกแต่งทำเองเสร็จแล้วแถมน่ากลัวด้วยนะฮาโลวีนจะไม่มีผีได้ยังไงเหมือนครอบครัวผีน้อยเลยกลับมาจากซื้อของแล้วไม่อยากเชื่อเลยลูกทำอะไรเนี่ยมินดี้ห้องรกไปหมดคุณกำลังฟังฉันหรือเปล่าเก็บของที่ซื้อมาด้วยนะหนูกำลังยุ่งอยู่ค่ะแม่ต้องทำของตกแต่งพวกนี้ให้เสร็จก่อนฉันจะเอาริบบิ้นสีดำใส่เข้าไปฮัลโหลได้ยินแม่ไหมเนี่ยไปเก็บของเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเจอปัญหาใหญ่แน่แล้วก็หยุดเล่นผีพวกนั้นได้ละอุ้ยแม่โกรธสุดๆฉันแค่พยายามทำผีน้อยวันฮาโลวีนเองอะโว้วกระเทียมเพียบเลยดีนะที่ฉันไม่ใช่แวมไพร์ไหนดูซิมีอะไรอีกฮะอะไรอะแม่ซื้อของมาเพียบเลยเฮ้ยยิ่งดูยิ่งหิวฉันมีขนมละโหลนี้ใหญ่มากเดี๋ยวอยู่ๆก็ปิ๊งไอเดียฉันต้องเทมันออกก่อนแม่คงไม่ว่าหรอกนะฉันจะเอาหน้ากากฮาโลวีนอันเก่ามาใส่มาลงในโหลเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปด้วยว้าวดูน่าทึ่งมากเหมือนหลุดมาจากหนังสยองขวัญเลยพอใจสุดๆเลยฮะและฉันไม่อยากให้มันมาอยู่ในตู้เก็บของคุณลองคิดภาพสิฉันจะวางลงตรงนี้เป็นของตกแต่งที่เลิศโอ้ไงคะแม่ห้องยังรกอยู่เลยหนูมัวแต่ทำอะไรที่สำคัญอยู่นะคะนั่นน่าประทับใจนะคล้ายกับพ่อของลูกเลยแต่ห้องก็ยังรกอยู่ดีลูกต้องทำความสะอาดมันเริ่มเลยก็ดีนะจ๊ะเดี๋ยวรีบทำเลยค่ะยังมีของตกแต่งที่ต้องทำอีกเยอะโอ้ขอโทษที่ให้ล้อนะครับนี่ครับคุณนายโอ้ขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยแฮปปี้ฮาโลวีนเหรอเกิดอะไรขึ้นไม่รู้
คะไม่ไม่ช่วยด้วยนี่คือฮาโลวีนนี่คือฮาโลวีนเมนูดูน่ากินนะเนี่ยคุณลองอะไรก่อนดีนะซอมบี้แล้วกันสมองว้าวดูดีนะเนี่ยดูน่ากินนะฮะของฉันน่ะอดใจรอกินไม่ไหวแล้วแบ่งกันได้ไหมฮะไม่ไปหาสมองของเธอมาเองสิกลิ่นน่ากินนะเนี่ยเหมือนสตรอเบอรี่เลยอ่ะจะกินให้อร่อยทุกคำเลยอร่อยมากฉันว่าฉันฉลาดขึ้นแล้วล่ะคนร่วมของรากที่2ของ2ด้านใดๆของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากับ square root ของด้านที่เหลือนายโอเคปะเนี่ยทำโจทย์ให้เสร็จนะทดสอบสักเดี๋ยวฉันฉลาดที่ไม่มีปัญหาเสร็จละคุณได้เจอคนเก่งแล้วล่ะประทับใจไหมโอเคเริ่มได้ดีผิดผิดแล้วก็ผิดอะไรเนี่ย F หรอได้ไงอ่ะฉันยังโง่อยู่หรอเจ้าหมาฟินสมองโง่นี่มันมายังไงเนี่ยเฮ้ยๆดูสิรู้สึกอยากอ้วกเลยอ่ะแย่จริงๆฉันเป็นมังสวิรัตนะไม่ฉันไม่กินแน่ไม่มีทางมันไม่ได้แย่หรอกนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองฮะแค่ตัดชิ้นเล็กๆตรงนี้สุกเกินไปหน่อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลือดได้อยู่นะได้รสสัมผัสที่ดีเลยล่ะจริงเหรอโอเคลองก็ได้เยี่ยมอร่อยดีฉันชอบนะฮ่าโอเคต่อไปชมชมชามอันนี้โอ้เค้กแมลงสาบอุดูแย่ชะมัดโอเคเอาแล้วนะมันดูอีจังอ่ะมันเคลื่อนไหวไหมไม่หรอกแค่คิดไปเองอ่ะไม่มีทางไม่กินหรอกแค่นี้ก็รู้สึกแล้วหีมันแค่แมลงที่ตายแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกหีมันกรอบจังรู้สึกถึงขาที่ขยับเลยอ่ะแหมขยับขยงไม่กินแล้วกินเข้าไปหน้าโอเคลองอีกทีมันไม่ใช่แมลงสาบมันขนมปังช็อกโกแลตก็ยังเป็นแมลงสาบอยู่ดีอ่ะฉันทำไม่ได้อะไรเนี่ยโดนซะโดนนี่โดนอย่าขยับนะอยู่กับพี่สิกลับมานะดูเหมือนจะเป็นซอสช็อกโกแลตนะรสชาติแบบนั้นด้วยอย่านะเตือนฉันให้ซื้อยาสีฟันให้นายหลังจากนี้ด้วยนะโอเคนี่ดูเหมือนเค้กธรรมดานะฉันหมายถึงฉันชอบฟรอสติ้งนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะบ้าหน้าเงินนี่นา100 200 300 4ฉันรวยแล้วยังมีอีกนะฉันจะสั่งพิซซ่ามาเยอะๆเลยมันออกมาเรื่อยๆเลยอ่ะออกมาเพียบโอเคไม่แฟร์สุดๆเฮ้ยใครอ่ะว่าไงทีนี้ก็เก็บเงินซะเสร็จฉันละเนียนสุดๆแปลกจังแฮะเงินฉันหายไปแล้วนายเห็นไหมเขาไปแล้วไม่อยากเชื่อเลยให้ตายอย่างน้อยก็ยังเหลือเค้กอยู่แต่อยากรวยมากกว่า
โอเคเมนูที่3มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเลือกแม่มดอู้น่าสนุกนะนิ้วแม่มดนี่เหมือนขนมเลยหรือหน่อไม้ฝรั่งเออเธอเห็นนี่ไหมไส้เดือน1ถ้วยนี่มันแย่สุดๆก็นะกินให้อร่อยล่ะเธอจะกินมันจริงๆอ่ะเหรอเอาล่ะทนดูไม่ได้แต่ไม่ดูก็ไม่ได้อ่ะไม่อยากรู้ว่าเราต้องแต่งตัวทานอาหารเย็นด้วยตานายแล้วไม่อย่าบังคับฉันนะจะทำอะไรอ่ะลอยทำไมกินซะโอเคแค่บอกก็รู้แล้วนะฉันจะกินไส้เดือนหยื่อๆพวกนี้อย่าทำร้ายฉันนะทำเหมือนว่ามันเป็นสปาเกตตี้สิสกปรกจังอ่ะมันจังชุ่มฉ่ำรสชาติมาเต็มดีมากดินนี่ช่วยเพิ่มรสชาติได้มากเลยเกี่ยวกับอยู่ในสวรรค์นะตอนนี้รู้สึกท้องอืดละห้ามทำนะโทษทีเธอเริ่มก่อนเลยฉันเลือกแวมไพร์ขังคาวนี่แจ๋วเลยฉันกินแกได้แล้วเธอโอ้ลูกตานี่พวกมันดูดีนะอยากเปลี่ยนกันไหมโอเคถึงเวลากินเจ้าจิ๋วนี่แล้วยอดเยี่ยมเลยดูน่าอร่อยนะมีบางอย่างเกิดขึ้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงว้าฮ่าฮ่าอยากดูดเลือดเธอจริงๆอย่าเพิ่งยุ่งฉันต้องมีสมาธิโอเคพวกมันก็แค่ลูกตาอยากกินเลือดดูเป็นเครื่องดื่มแฟนซีนะเหมือนมะกอกเลยมะกอกจริงๆด้วยฉันไม่ต้องการมาแล้วมาหาฉันนี่โดนจิ้มเจ็บเวอร์ฉันจะสั่งอีกแก้วแน่ๆเจ็บเจ็บโคตรเลยอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอเธอรู้จักหมอฟันดีๆบ้างไหมโอเคไหมดูหน้าซีดๆนะฉันว่าฟันฉันหักแหละเวลาแล้วอยู่ในนี้หรือเปล่านะโอ้เยสมานี่มาเสียงดังไปหรือเปล่านะวางยาพิษน้ำตาลนั่นลงซะแล้วดื่มนี่แทนเดี๋ยวนี้หลานควรจะรู้ดีกว่านี้นะลีโอเอ้ยเจ้านี่มันเขียวอีเลยงั้นเจ้านี่ก็พร้อมดื่มสินะไม่แฟร์เลยนะคุณยายรู้แล้วว่าทำไมหลานชอบไม่โอเคเลยนะคุณยายอ่ะมาร่วมชาเลนจ์ด้วยกันเลยมาอะไรนะโอ้ใช่แล้วโว้ได้เวลาสำหรับชาเลนจ์ของเราแล้วเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเป่ายิงชุบเห็นไหมค้อนโอ้ยกันไกผมชนะเอาเถอะได้กล้วยละว้าวเออเยี่ยมเลยจะทำอะไรดีอ่ะอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวก่อนเตาร้อนๆมาแล้วพอน้ำเดือดก็วางชามข้างบนแล้วใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปเพียงไม่กี่นาทีมันก็จะละลายคนจนมาเป็นเนื้อครีมเร็วละลายสิว้าวดูเนื้อช็อกโกแลตสิคนไปเรื่อยๆทุกอย่างเบลอไปหมดตายแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นน่ะฉันอยู่ไหนเนี่ยฉ
ฉันจะอยู่ในชาเลนจ์ทำอาหารอยู่หรือเปล่าอะไรอยู่ในเนี้ยกล้วยอีกเหรอ yes ในที่สุดก็ได้ที่ละหุ้ยไปที่ขั้นตอนต่อไปพร้อมโดนจุ่มหรือยังรอก่อนนะคุณกล้วยเคลือบให้หนาๆเลยหน้าเล็กๆเนี่ยทำให้มันดูเหมือนผีเลยออกแบบยังไงก็ได้ตามชอบยิ่งช็อกโกแลตเยอะยิ่งดีเยี่ยมไปเลยนะโอ้ยน่ารักจังอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะโอ้ยยายไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจนะเฮ้ยฝันฉันใช่หัวล้อไปเหอะลีโอหลอนน่ะรีบทำให้เสร็จๆดีกว่าอืมฮึมันสุกหรือยังนะไม่สุกแน่ๆเฮ้ยยายอ่ะเดี๋ยวได้ไอเดียเด็ดๆแล้วแค่ใส่นี่เข้าไปในเตาอบง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล่ะนี่ไงพร้อมแล้วและกลิ่นก็หอมมากด้วยว้าวอาฮะเป็นสีโปรดของหลานเลยล่ะลีโอแต่ข้างในยังเป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็หนึบหนาบมากด้วยน่าอร่อยและตอนนี้ก็สำหรับส่วนที่ดีที่สุดได้เวลากินแล้วและโชคดีสำหรับฉันที่นี่เป็นของหวานที่ไม่ต้องใช้ฝันเขียวดูสิมันนิ่มแค่ไหนและเพื่อจะทำให้มันพิเศษขึ้นอีกก็แน่นอนต้องใส่วิปครีมด้วยทาดาและลืมรายละเอียดนี้ไปไม่ได้เลยได้เวลาใส่สปริงเกิลเสร็จหรือยังครับคิดถึงของพวกนี้หรือยังครับอ๋อฮะเอาไปเลยครับใส่แว่นก่อนนะเห็นแล้วเอานี่ไปด้วยครับฟันผอมเพรียวอยากเปลี่ยนกันไหมกล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างเลยเนาะเจ้าพวกนี้น่ารักจังอร่อยเยี่ยมมากอันนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะดูช้อนนี่สิแล้วก็น่าสนใจดีอ่ะผมว่าก็โอเคนะอย่างน้อยก็กินได้ wow. เย่ใช่แล้วเอาล่ะมาเริ่มกันเลยไหมสำหรับฉันพริกหวานสีแดงโอ้โหและที่ผมได้นี่คนละเรื่องเลยอ่ะรู้สึกค่อนข้างมั่นใจเลยล่ะเห็นไหมโอ้ยไม่ชอบเลยอ่ะก็ตามใจหั่นเลยดีกว่าดีขึ้นหน่อยมีที่พอให้ใส่ก่อนครีมชีสใช้ช้อนกดมันเข้าไปจากนั้นโรยพริกไทยดำเล็กน้อยต่อไปก็ชีสกับแฮมแล้วก็ชีสกับแฮมอีกแล้วก็เอาพริกหยวกปิดลองหั่นมันก็เป็นความคิดที่ดีนะกินแบบนี้ง่ายกว่าเยอะดูน่ากินมากเลยเนาะเป็นไรไปน่ะลีโอฮะเวลาไม่คอยท่านะครับครับคิดว่าคงทำอะไรสักอย่างได้มั้งก่อนอื่นก็ตัดขอบออกต่อไปก็ไปต่อกันที่ฮอทดอกหั่นให้เป็นชิ้นยาวๆทีนี้ก็ได้เวลาทำให้ร้อนใส่ลงในกระทะพร้อมใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆเอาให้ท่วมเลยต้องให้ซอสมันเคลือบทั้งชิ้นดูสิตอนนี้ฉ่ำซอสสุดๆพอร้อนแล้วสุกดีแล้วก็ให้ขี้มาวางบนขนมปังใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะถ้าต้องการให้แน่ใจว่าไม่ทำหล่นแล้วนี่ล่ะฝนตกเป็นสีดำฮะดูเหมือนดินเลยเนอะเห็นไหมโอ้ยลงศพน่ารักจังอะบีบซอสอีกเวลาสวาปามใกล้เข้ามาแล้วว้าฮ่าแทบจะได้รสเลือดเลยล่ะว้าฮ่าโอ้ยโอ้ยคุณยายมากเกินไปเหรอว้าฮ่าฮ่านั่นอะไรอ่ะฮ่าฮะไม่หลานกับความมืดนี้มันอยากผลัดกันชิมไหมล่ะครับอันนี้ดูไม่น่าไว้ใจเลยแต่เห็นชีสเยอะแยะเลยกินให้อร่อยนะกรุบกรอบแต่ก็ครีมแน่นกินแล้วนะ
เอาล่ะมันก็น่าสนใจอยู่ไม่เลวเลยไหนดูสิให้7คะแนนอันนี้ได้8โอ้ยคุณยายชนะเหรอคุณยายเปิดก่อนสิครับช้าไปแล้วหอติดกลับซะแล้วอู้ลูกตาแย่จังที่ไม่ใช่ของจริงเฮ้หน้าขยะแขยงก็ดูโอเคนะอู้อุ้ยว้าวชอบแบบนี้ฮะดูแล้วเห็นน้ำแข็งชามใหญ่นี่ไหมมันกำลังจะดูอันตรายมากขึ้นโอ้ฮ่าใจเย็นครับแค่น้ำผลไม้เองขอบคุณสวรรค์ฉันจะใช้ทั้งหมดเลยน้ำแข็งจะทำให้มันสดใหม่กลิ่นเหมือนเชอร์รี่เลยล่ะตอนนี้ก็ลูกตาว่ายน้ำให้สนุกนะดูมันลอยสิเห็นไหมละสายตาจากพวกมันไม่ได้เลยอยากให้ยื่นมือช่วยไหมยิ่งมีส่วนต่างๆของร่างกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นขนมที่เหมือนหนอนน่ะเหมาะเสมอแหละตอนนี้ก็ดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้ยเอาล่ะอีกใครหิวน้ำมั่งน้ำสุดหล่อนี่น่าจะช่วยดับกระหายได้เอาไหมโอ้ไม่แน่ๆเปิดเลยก็ได้จ้ะไหนดูสิแอปเปิลมันดูสดด้วยแต่เดี๋ยวแจ้งเตือนออกกำลังกายเยี่ยมตอนนี้เลยเหรอเอาล่ะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วว้าวมีผลไม้อยู่แล้วเฮ้ยฮู้เกือบแล้วว้าวโอ้เสร็จต่อไปโอ้ yes ฮู้เสร็จโหยคุณยายตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วชิมแอปเปิลหน่อยไหมเดี๋ยวก็ได้รู้แล้ว cheersตายจริงโอเคเอาแล้วนะไม่เลวใช่ครับไม่เลวเลย yes เราทั้งคู่ชนะเจ๋งเลยครับคุณยายเป็นชาเลนที่น่าอร่อยมากๆดูเราหิวกันบ้างไหมคะคุณคิดว่าใครทำขนมได้ดีที่สุดบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราเพื่อดูวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้อีกเพียบ